สวัสดีครับสวัสดีครับรุ่งดาวียินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยครับผมยังไงบ้างรูปเกมวันนี้ก็ออกมาได้ดีอยู่ครับไม่ได้ชกนานก็ชกเช้าด้วยมันก็เป็นออกอาวุธต่อเนื่องมันก็เหนื่อยครับไฟนี้เหนื่อยอยู่หมด3ยกรวมคะแนนนานเหลือเกินรู้สึกกดดันไหมตอนรวมคะแนนก็รู้สึกกดดันอยู่ครับก็เขาก็ออกอาวุธได้ดีเหมือนกันครับออกมาไม่กระฉัน2กับ1เสียงใช่ครับลูกไหนที่เรามองว่าเราชนะเขาแบบเด็ดขาดเลยก็มีลูกแทงขึ้นไปนะครับแทงสวนขึ้นไปวันนี้ลูกเขาได้จากไหนมาทำไมแทงได้ดีมากเลยก็พี่เมย์ครับฝึกสอนสิทธิชัยเนี่ยนะใช่ครับฝึกลูกเขาให้เลยเนี่ยครับหลายคนมองว่าเราแทงอย่างซุปเปอร์บอลเลย ลูกนี้นี่ลูกชนะลูกนี้เลยนะครับถ้าไม่มีลูกนี้วันนี้ถือว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันครับพูดถึงในเกมในไฟนี้รู้สึกบล็อกดันเนี่ยเขาจะออกหมัดเยอะมากโดนบ้างไหมก็โดนเยอะอยู่ครับโดนยกแรกก็โดนครับโดนเยอะสุดหนักสุดยกก็ยกแรกยกแรกครับโดนแล้วเป็นไงบ้างครับก็มึนมึนครับมึนมึนนะครับก็ยังพอทนได้ครับเพราะว่ามันนวมมันใหญ่อยู่ครับไม่เหมือนมวยไทยครับนวมเด็กก็ถ้าเกิดไงครับครับถ้าเกิดสับกันระหว่างนวม8ออนนะเป็นนวม4ออนเป็นไงครับก็น่าจะมึนอยู่ครับน่าจะรู้สึกโดนนับหรือมั้งเหมือนกับว่าตัวทัศเองเนี่ยมาเปลี่ยนเกมนะเริ่มมาใช้เข่ามากขึ้นนะในยกที่2อันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็มันเขาเพราะว่าผมเตะซ้ายไปครับเขาลงขาตลอดเลยครับผมก็เลยพยายามเปลี่ยนเกมใหม่สไตล์ใหม่ครับแล้วก็แทงสวนขึ้นไปครับเพราะว่าต่อยแล้วก็แทงขึ้นไปอ๋อคือลงขาคือเขาพยายามโลคิกเราใช่ครับเขาพยายามเตะขาเราเราก็เลยต้องแทงช้อนไปนะแทงสวนไปปรากฏว่าเข้าตลอดคือเป็นอาวุธนำชัยเราเลยว่างั้นเถอะใช่ครับคราวนี้พูดถึงเนี่ย ตัวทัศน์เองต่อยคิกบ็อกซิ่งในวันเนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้คุณเคยต่อยมาแล้วก็5ปีที่แล้วครับ6ปีที่แล้วเป็นไงครับบรรยากาศแบบจากที่เราไม่ได้ต่อยมานานเนี่ยแล้วกลับมาต่อยเนี่ย4 5ปีเนี่ยมันเป็นไงบ้างรู้สึกไม่เหมือนเดิมครับมันเหนื่อยกว่าเดิมครับออกอาวุธต่อเนื่องครับเค้าเดินตั้งแต่ยกแรกเลยครับแล้วในเนื้อแบบเหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่เราต่อยที่จีนเนาะ EM Legend เนี่ยนะกับกติกาวันเนี่ยเหมือนมันมีความแตกต่างกันพอสมควรก็วันครับเข่งคัดกว่าครับเพราะว่าเข้าคอไม่ได้เลยครับแต่ว่าที่เจนยังจับได้ครับยังจับกระชากตีเขาได้เหมือนว่าให้คีบตีทีนึงเนาะวันนี้ผมคีบอย่างนี้ไม่ได้เลยครับมีแต่พักออกแทงอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่คุณโดนเตือนรู้สึกคุณจะโดนเตือนราวๆ3ครั้งครับ3ครั้งเออช่วยเล่าหน่อยมันเกิดความผิดพลาดเลยมันเป็นการจงใจจะคีบหรือเรานึกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราต่อยที่จีนเนี่ยเลยเผลอไปคีบไม่ครับแบบนั้นหรือเปล่ารู้สึกผมต่อยมวยไทยมาใช่ไหมครับอืมเคยชินครับเคยชินคีบใช่ไหมครับคีบมาแทงคีบมาแทงผมก็งงบนเวทีเหมือนกันครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเกมมาไวเกินครับเพราะว่ามาชกคิกบ็อกซิ่งครับคราวนี้พูดถึงเกมการแข่งขันชกครบ3ยกเนี่ยคะแนนรู้สึกจะเป็นไม่เอกฉันท์นะฟิตนะครับคุณแปลกใจไหมก็หรือคุณคิดว่ามันคู่ขี้จนกระทั่งมันก็คู่ขี้สูสีครับคู่ขี้ครับก็คือไม่แปลกใจใช่ไหมใช่ครับก็คือมันมีโอกาสคือแสดงว่าคุณก็ไม่แน่ใจโอกาสที่คุณจะแพ้มันก็มีครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คุณคิดว่าคุณชนะสักกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากหมด3ยกก็ชนะประมาณถ้า 10% นะครับก็ประมาณ8-9ครับได้ลูกแทงด้วยครับได้ไฟนี้เป็นไงครับตัวพัดเจ็บตรงไหนป่ะครับก็เจ็บอยู่ครับเจ็บขาครับเพราะว่าเจ็บขาครับโอ้เจ็บขาอยู่เจ็บเยอะไหมเดินไหวไหมเดินไหวครับเดินไหวจากนี้ครับเราตั้งเป้าไงเกี่ยวกับวันแชมเปี้ยนชิพบ้างผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ชิงแชมป์โลกนู่นแหละครับเป้าหมายของผมครับไม่แต่คุณต่อยคิกบ็อกซิ่งนะวันนี้ครับก็ชิงแชมป์โลกหรือจะชิงมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งดีผมได้หมดครับมวยไทยคิกบ็อกซิ่งก็ได้ครับให้คุณเลือกก่อนเบอร์แรกอันดับแรกก็มวยไทยก็ได้ครับมวยไทยครับ
อืมเอามวยไทยก่อนนะคือตอนนี้ก็เป็นแชมป์ก็คือลีเกียสเออร์เซลสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆที่รอเชียร์คุณอยู่ครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่กว่าเดิมครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์ผมไปเรื่อยๆครับผมจะทำให้ได้แชมป์นู่นนะครับทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ